วันนี้เราก็จะพูดเกี่ยวกับการตรวจสอบเงื่อนไขโดยใช้ if else และ elif นะอย่างแรกเราดูดีกว่าว่า if else และ elif ใช้กันยังไงอย่างและวันนี้เราจะสมมุติว่าเป็นการตรวจสอบเงื่อนไขง่ายๆเป็นการยกตัวอย่างการตรวจสอบเงื่อนไขง่ายให้ดูก่อนอย่างแรกเลยแล้วก็กำหนดตัวแปรขึ้นมาก่อนสมมุติ a เท่ากับ1 b เท่ากับ2อันนี้แล้วก็เข้าฟังก์ชันก็คือ if a เท่ากับ1จริงหรือเปล่าถ้าเป็นจริงให้ printYes ย้ำว่าให้พิมพ์ให้พิมพ์ว่า if เว้นวรรคเงื่อนไขที่เราจะกำหนดแล้วต่อท้ายด้วยโคลอนย้ำว่าต้องต่อท้ายด้วยโคลอนเสมอถ้าลืมมันจะผิดมันจะเออร์เลอร์แล้วก็แดะมาเดืองมาทัดก็คือกด Enter 1ครั้งก็จะมันก็จะออโต้ยังไงอะเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่าโค้ดบล็อกเข้าใจปะคือจาก if เสร็จแล้วก็ไปเป็น print ถ้าอย่างเงี้ยไม่ได้ผิดมันจะดูว่าเป็นคนละคำสั่งกันต้องอยู่ในต้องกดแท็บมา1ครั้งหรือไม่ก็พอพิมพ์โคลอนเสร็จก็ Enter ลงมาเลยก็สามารถพิมพ์ได้เลยเช่นเดียวกันเอามาต่อกันก็คือถ้า a ไม่เท่ากับ1ทำยังไงก็ใช้คำสั่ง else แล้วเติมโคลอนแล้วก็ Enter มา1บรรทัดมันก็จะแดะให้ถ้าเงื่อนไข a ไม่เท่ากับ1ถ้า a เท่ากับ1ไม่เป็นจริง else ให้ทำอะไรครับ printNo ตรงนี้จะใส่คำสั่งอะไรก็ได้นะตรงคำว่า print เนี่ยอาจจะเป็นให้ทำอะไรนู่นทำนี่รับค่า input ต่างๆลองรันดูกดรันก็ตอบ yes เพราะ a เท่ากับ1จริงเรามาลองเปลี่ยนว่าเป็น1บ้างสมมติเป็น b ลองรันดูก็จะบอกว่า no เพราะa เท่ากับ b จริงหรือเปล่าก็คือ if ถ้า a เท่ากับ b ให้ print yes ถ้า a ไม่เท่ากับ b ให้ print no a เท่ากับเท่าไหร่1 b เท่ากับ2ไม่เป็นจริงก็ print no โดยถ้ามันไม่ตรงตามเงื่อนไขเนี้ยมันก็จะไม่แสดงผลบรรทัดนี้ก็จะมาบรรทัดต่อไปเลยเข้าใจยังน่าจะเข้าใจแล้วแหละอันนี้เรามาดูดีกว่าว่าจะใช้ elif ยังไงคือ el บวก if ก็คือมาจาก el บวก if ได้ elif หรือเปล่านะมันอ่านว่า elif หรือเปล่าไม่รู้สมมติใหม่เลยแล้วกันสมมติว่าจะให้ สมมติว่าถ้า a เท่ากับ1ให้ print 1 b เท่ากับ2ให้ print 4 cb เท่ากับ2ให้ print 2 c เท่ากับ3ให้ print 3ประมาณนี้เพิ่มอีกตัวหนึ่งก็คือ d เท่ากับ4ให้ print 4ก็ถ้าคือ if a เท่ากับต้องเป็นเท่ากับนะไม่ใช่เท่ากับตัวเดียวเท่ากับตัวเดียวคือการกำหนดว่าค่านั้นคืออะไรไม่ใช่การตรวจสอบเงื่อนไข1แล้วอย่าเติมโคลอนแตะมา1บรรทัดให้ถ้า a เท่ากับ1ให้ print 1คราวนี้มันมีหลายตัวใช่ปะคือ a b เท่ากับ2ให้ print อะไร print 2 c เท่ากับ3ให้ print 3 d เท่ากับ4ให้ print 4
เราก็จะใช้คำสั่งที่เรียกว่าอะไรอ่ะพูดว่า elif แล้วกันคือใช้ elif แล้วก็กำหนดเงื่อนไขเหมือน if เลยคือสามารถต่อลงมาเรื่อยๆไม่มีสิ้นสุดเช่น b เท่ากับ2ให้ print print true ก็ต่อมา elif เหมือนเดิมสามารถต่อลงมาได้เรื่อยๆ2เท่ากับ3ให้ printV L D D เท่ากับ เดี๋ยวเปลี่ยนมาแล้วกันเดี๋ยวรับค่าตรงนี้เป็น input คือตรงกับตัวแปรเลย A เท่ากับ integer inputใส่เพื่อความเข้าใจคือ number enter number ใช้ไม่โคลอนเพื่อความสวยงามกด a เท่ากับ2ให้เป็น true a เท่ากับ3ให้เป็น t a เท่ากับ4ให้เป็น4อะไรอย่างนี้ print 4บางทีอาจจะจบแค่นี้ก็ได้หรือถ้ามีเงื่อนไขต่อก็ถ้ามันไม่เป็นจริงก็ให้เติม else ลงไปถ้ามีเงื่อนไขต่อนะแบบยังไงอ่ะอาจจะจบคลิปนี้ก็ได้นี่อย่างนี้จบไม่ต้องเติมอะไรแล้วหรือจะเติมก็ได้เติมก็สมมติว่ามี5มาอะไรอย่างเงี้ย if ไม่ใช่ if else colon else ไม่ต้องเติมอะไรแค่เติม colon เฉยๆให้เติมให้ print อะไรให้ print สมมติ print อะไรดี printเออได้กันเออเด้อนี่ลองนั่นดูสมมติพิมพ์ใส่เราใส่ค่าหนึ่งลงไปก็จะปริ้นวันตรงตามเงื่อนไขนี้บรรทัดอื่นก็จะไม่ทำลองนั่นใหม่อีกรอบ Enter Number เป็น2ก็จะเป็น true ก็คือถ้า a เท่ากับ1มันจะตรวจสอบว่า a เท่ากับ1จริงเปล่าถ้า a ไม่เท่ากับ1มันก็จะข้ามบรรทัดนี้ทิ้งไปเลยแล้วก็มาตรวจสอบที่บรรทัดที่2ก็คือ elif a เท่ากับ2จริงหรือเปล่าถ้าจริง print แล้วก็จบคือบรรทัดถ้าอันไหนเป็นจริงแล้วบรรทัดข้างล่างต่อไปก็จะหยุดทำงานทันทีพอเข้าใจยังสมมติ print 5มาก็ได้ก็จะบอกเลยเพราะมันไม่ตรงตามเงื่อนไขที่เรากำหนดไว้ก็จะปริ้นเออร์เพราะมันไม่ตรงกับเงื่อนไขใดๆเลยที่เรากำหนดเข้าใจแล้วนังเข้าใจแล้วแหละบอกเขาไม่ไว้ก่อนเรามีอีกตัวอย่างหนึ่งที่เราจะให้ดูก็คือเฮ้ยอันนี้ก็จะยกตัวอย่างว่าอะไรดีอะว่าตรวจสอบว่าค่าที่เราใส่เข้ามาเป็นเลขคู่หรือเลขคี่เข้าใจไหมก็อย่างแรกก็กำหนดตัวแปรขึ้นมาทวน a อะไรก็ได้สมมติ number ย่อมาจาก n แล้วกัน integer int
input input enter number แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนตัวเลขไหนเป็นเลขคู่หรือเลขคี่การจะรู้ได้ก็คือถ้าเลขคู่หาร2จะได้เศษ0เลขคี่หาร2จะได้เศษ1เราก็จะมาเอา material operator จากคลิปก่อนก็คืออันนี้นี่มาประยุกต์ใช้กับ else if ก็อย่างแรกก็ if ถ้า n หาร2เท่ากับ0คือการบวกลบสามารถมาทำใน if ได้นะหรือจะทำนอก if ก็ได้สมมติกำหนดตัวแปรเข้ามาสักตัวหนึ่งก็ a เท่ากับ n หาร2อะไรอย่างเงี้ยแล้วตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น aคือบรรทัดมันจะเยอะไงก็เป็นการรวบรัดก็แค่นี้ต้องบวกลบคูณหารก่อนแล้วก็เอามาตรวจสอบเงื่อนไขด้วยเท่ากับก็ให้พิมพ์ว่าอะไรเรียกว่าอะไรอ่ะเลขคู่ก็ได้ภาษาไทยเลยถ้าไม่เป็นจริงพินพินอะไรพินเลขคีเราจะเข้าใจได้แหละเข้าใจยังอย่างนี้ลองรันดูEnter number 0เอาเป็น2อ้าวเออร์อะไรอ๋อรู้แล้วอะไรเติมผิดรันใหม่สมมติเป็นเลข2ก็จะเป็นเลขคู่เพราะ n เท่ากับ2 2หาร2ได้แต่0ก็จะมาพิมพ์เลขคู่แค่นี้เองนี่มีได้มาจะสอนแค่นี้ว่าสามารถใส่บวกลบคูณหารไว้ตรงนี้ได้เลยผ่านข้อนี้ผ่านต่อมาก็จะเป็นการใช้อะไรใช้ and or in ไม่ต้องใช้เพราะใช้กับอะไรไม่ได้เลยเพราะยังไม่เรียนใช้ and กับ or ไปก่อนแล้วกันก็คือสมมติกำหนดตัวแปรขึ้นมาก่อน a เท่ากับ1 b เท่ากับ2แล้วก็ c เท่ากับ2if ถ้า a เท่ากับ1สามารถเติม and ได้ and ก็คือถ้าสามารถตรวจสอบค่า2ค่าได้พร้อมกันหรือมากกว่าสามารถตรวจสอบค่าได้มากกว่า2ค่าได้มากกว่า1ค่าใน1 if เข้าใจไหมคือ1 if 1คำสั่งสามารถเขียน and หรือ or ไปก็ได้and b เท่ากับใส่โคลอน print เป็นอะไรดี print yes แล้วกันก็
อลลีฟต่อเอลลีฟเอลลีฟอะไรดีอ่ะอ๋อใช่อ๋อ A เท่ากับ1อ๋อ B เท่ากับ2โคลอนพริ้นนั่นพริ้นอะไรพริ้นไปพริ้นอะไรก็ได้อ่ะพริ้นพิ้นพิ้นพิ้นอะไรดีเดี๋ยวคิดก่อนพิ้น A พิ้น A B แล้วกันอย่างนี้พิ้น A B ลองดูอย่าเพิ่งลองดูแล้วกัน1 2เพราะอะไรเออรู้ได้ไงเป็น1 2โอ้งงละปิ้นไม่ต้องใช้ก็ได้อาจจะเป็นคำสั่งอะไรก็ได้คือ if a เท่ากับ1และ b เท่ากับ2ถ้าเงื่อนไขใดไม่เป็นจริงก็จะไม่แสดงค่าพิ้นออกมาไม่จะไม่แสดงคำสั่งที่อยู่ในโค้ดบล็อกออกมาเข้าใจปะต้องถูกทั้งสองอย่าง A เท่ากับ1 A เท่ากับ1จริงไหม B เท่ากับ2จริงไหมถูกก็คือพิ้นก็จะแสดงค่าพิ้นออกมาส่วนข้อนี้ก็คือ E แล้วกันอ่ะ E A เท่ากับ1หรือ B เท่ากับ2ก็คือA จะเท่ากับ1หรือ B เท่ากับ2ก็ได้ต้องมีเงื่อนไขสักข้อเป็นจริงหรือเป็นจริงทั้ง2อย่างถ้าเป็นจริงทั้ง2อย่างหรือเป็นจริงทั้ง2อย่างและข้อใดข้อ1เป็นจริงจะแสดงโค้ดบล็อกนี้ออกมาก็คือ print print อะไรล่ะไม่รู้ใส่เองสมมติให้ดูเฉยก็คือ and กับ all แค่นั้นแหละ e ก็มีแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากนะคิดได้จริงๆแค่นี้ต้องดูดูให้ดูดีกว่าทำความเข้าใจทำความเข้าใจออกอันนี้ออกตัวนี้จะใส่ว่าปริ้นอะไรก็ได้ว่า A เท่ากับ1 B เท่ากับ2นี่ก็ A เท่ากับ1หรือ B เท่ากับ2ก็ได้อะไรงั้นเข้าใจยังคลิปนี้ผ่านก็วันนี้ก็คลิปนี้ได้ดิคลิปนี้ก็ลาด้วย if else และ else if สวัสดีครับที่รับชมได้รับฝากมาตลอด10กว่านาทีนะหรือเปล่าอาจจะประมาณ18นาทีหรือ20นาทีนี่แหละขอจบคลิปการสอน L E ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ